เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปไกด์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีอาวุธมาแนะนำนั่นคือหมัดมังกรนะครับร้อยกิ่งมังกรฟ้านะครับซึ่งมันเป็นหมัดมังกรที่เป็นมังกรที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วอยู่ติดกับมือของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปลองดูนะครับซึ่งการที่เราจะได้มาเนี่ยต้องมีทั้งหมดจริงๆแล้วมันถ้าเราอยากได้2อันน่ะเราต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าต้องเล่น New Game Plus ด้วยหรือว่า New Journey รอบ2ด้วยบอกคือให้โล่มันรีเซ็ตแล้วเราไปเอาอีกข้างหนึ่งมาใส่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอามาลองให้ดูนะครับแต่ผมก็แนะนำว่าไอเนี้ยเอาไว้ถือแบบเพื่อใช้สกิลนะใส่คู่กับอาวุธที่เป็นหมัดชิ้นอื่นก็ได้ให้มันติด2สถานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวผมลองเอาไปเทสให้ดูแล้วกันว่ามันเจ๋งยังไงนะครับ เดี๋ยวพาไปบอกด้วยว่าเอายังไงคือจริงๆเอาไม่ยากครับเอาง่ายมากๆนะครับง่ายๆเลยนะครับต้องบอกหมัดนี้มีข้างเดียวนะเผื่อใครจะได้ข้างนี้นะดูเกมบวกเท่านั้นนะครับนี่คือท่าธรรมดาต่อยธรรมดาต่อยแล้วยังติดบัฟธาตุไฟด้วยจริงๆมันก็เหมือนจะไม่ติดนะแต่ต่อยดันติดซะงั้นมันไม่บอกว่าสถานะสถานะพ่วงไม่มีบอกแต่ต่อยไปแล้วขึ้นธาตุไฟประมาณนั้น นะครับถ้าเล่นรอบแรกก็ให้ใส่คู่กับอื่นไปก่อนถ้าเล่นรอบ2ก็ใส่2ข้างก็ได้เพื่อความเท่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูน้องมังกรใช้สกิลนะครับมันทำให้พื้นติดไฟด้วยแล้วก็ศัตรูบริเวณข้างๆเนี่ยจะรับดาเมจไปด้วยทั้งหมดนะครับแถมบอกว่าไปยิงค่อนข้างเร็วด้วยนะครับอันนี้เป็นท่าโจมตีต่างๆนะครับจริงๆถ้ามีข้างเลยมันก็จะต่อยรัวๆเลยครับสองข้างอันนี้เป็นคลิปรีวิวของข้าวก็เลยทำให้ดูได้ประมาณนี้นะครับแนะนำว่าจังหวะที่เราโดนลุมเนี่ยใช้ท่านี้จะได้เห็นผลมากๆนะครับท่าตัวของอาวุธชิ้นนี้นะครับเอาให้โดนนะนี่ครับเดินชนไปนิดเดียวก็โดนดาเมจนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะถ้าเป็น PVP ศัตรูก็ยืนใกล้เราลำบากนะครับโดยวิธีการเอานะครับเดี๋ยวผมพาไปเอาวิธีง่ายมากเลยนะครับไปฆ่าบอสก็อดลิกตรงนี้นะครับฆ่าบอสก็อดลิกที่อยู่ในปราสาทนะครับซึ่งหลังจากที่เราฆ่ามันได้ปุ๊บเราจะได้วิญญาณหรือว่าได้เป็นความทรงจำของมันมานะครับเราเอาความทรงจำของบอสตัวเนี้ยไปแลกเป็นอาวุธนะครับซึ่งก็กลับไปที่แรกที่โต๊ะกลมแล้วก็ไปที่ NPC ใจแก่ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอาวุธที่เป็นชิ้นนี้ออกมาใช้งานนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆเป็นอาวุธที่น่าสนใจดีครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนรับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับผม